ประชาชนจำนวนมากรอรับโปรยทานที่วัดราชบุรณะอย่างคึกคักนะคะขณะที่กรรมการวัดก็ประกาศแจกเหรียญโปรยทานและรางวัลไอโฟน6ให้หมดภายในช่วงเช้าค่ะ บรรยากาศที่วัดราชบุรณะอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกเช้าวันนี้เนื่องแน่นไปด้วยประชาชนหลังทางวัดประกาศจัดงานโปรยทานแจกเงินแสนและ iPhone 6จำนวน5เครื่องพร้อมโปรยทานเป็นเงิน3 0 0แสนบาทในพิธีอุปสมบทถวายลูกนิมิตพระปากะก่าแก่9วัดและพิธีเททองหล่อพระกริง่งภัยศัจยคุรุพระพุทธเจ้า29นิ้วจนกลายเป็นกระแสะข่าวดังไปทั่วประเทศ ล่าสุดมีประชาชนกว่าหมื่นคนเดินทางไปร่วมงานจนแน่นพื้นที่วัดส่งผลให้ทหารกองทัพภาคที่3และตำรวจพทธภูธรเมืองพิษณุโลกต้องสั่งหยุดการแจกเนื่องจากเกรงว่าอาจเกิดการชุลมุนและอุบัติเหตุขณะที่คณะกรรมาการวัดก็ประกาศแจก iPhone ทั้ง5เครื่องและเหรียญทานเป็นเงินรวม3 0 0แสนบาทโดยให้ประชาชนต่อแถวและรอรับเหรียญโปรยทานและสลากรางวัลที่บริเวณประตูวัดทั้งสองข้าง ส่วนผู้ที่โชคดีซึ่งได้รับรางวัลโทรศัพท์ iPhone 6ให้มารับที่วัดในวันพรุ่งนี้